หลังจากวันนี้ห้าปั๊บเลยจะว่าโผล่มานี่ตัวนี่เขาจะเขาไม่ได้กลายเป็นสองหูบละเนี่ยแล้วไหนก็จางๆนะตอนแรกจ้างคนนะต้องพอจะชัดๆต้องออกมาอย่างธรรมชาตินี่เนี่ยไปเลยไปเอาแล้วนี่นี่สวยหมดเลยเนี่ยนั่นไปเด็กไปไหนเดี๋ยวเรียกยิ้มมาดีกว่าเอาดึงออกเลยจะได้เห็นจะได้นี่ไงมั้งจำได้จับได้ไม่ใช่หน้าม้าดูว่านี่ว่าพี่เชนภาษาว่ามันเรียนเป็นเรียนเป็นเหลือเชื่อเนาะไม่สักเลยมันแปลกว่าทำไมถึงออกหน้าโคนมาเนื้อตรงนี้ไม่ใช่นะใช่ปกติครับอะไรอ่ะนั่งหมออมหันต์นะบีนั่งด้วยอ่ะบีมีทุบใช่ไหมบอกก็ไม่เป็นไรปิดพัดลมก่อนไหมปิดพัดลมก่อนตาปิดพัดลมก่อนเลยเทียนก็ดับถึงได้มีที่ดินได้มาเลยได้ที่ดินมาเลยเดี๋ยวย้ายพี่ป่ะให้มาม่ามาชี้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อน้ำมันบอกเลยนะพี่เป็นตาแต่ที่สถานการณ์วันเดี๋ยวลองเล่าหน่อยครับว่าไปเจอยังไงครับครั้งแรกไปเห็นยังไงอ๋อก็มันผมเดินผ่านเปิดไฟธรรมดาเนี่ยครับก็รู้สึกสังเกตว่าเหมือนมีเงาคนครับก็เลยดูอีกทีก็กลายเป็นรูปเหมือนคนก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยสนใจจนมามีวันนึงที่มีข่าวช่อง3ตอนเช้าเขาบอกว่ามีตำรวจยิงตัวตายเนี่ยครับก็เลยแม่ก็ตกใจครับที่ว่าในข่าวว่ามีรูปเหมือนรูปคนปรากฏผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาตกใจกันเพราะไม่เห็นหน้านะอัศจรรย์เลยบ้านเราก็มีครับก็บอกแม่ให้มาดูตรงนี้ครับพอแม่มาดูก็ตกใจครับเพราะมันแปลกใจครับว่าเหมือนรูปคนจังเลยครับก็เลยเล่าให้ญาติฟังเขาก็มาดูกันครับเพื่อนบ้านก็มาดูกันเยอะไหมแล้วเขาว่าเหมือนอะไรแต่เหมือนจะไม่คนอื่นเหมือนกันเราเหมือนเนาะเนี่ยมันในมุมนี้เหมือนเนาะเนี่ยสองหัวบนน้ำในมอนเข้ามานี่เหมือนแต่ยายดูในกล้องในมือเหมือนเปิดกล้องนี่จะชัดนี่หน้านี่ทำไมหน้ากะอันนี้เพิ่งออกมาก่อนนะอาทิตย์นี้เพิ่งออกอันนี้ได้มันเพิ่งพุ่งมาที่ห้านี่เองแล้ววันนี้วันที่11เนาะได้อาทิตย์นี่ตึกเกินตัวได้ไงตอนนี้มาถึงสิ้นนี่เลยจะใส่สิ้นเลยเขาก็มีตะปูเขาก็สนใจยายก็คิดอันอย่างนะแต่ก่อนนะเขาตีแต่ก่อนมาพอคอยเชียร์มาเนี่ยเขาจะเข้าอย่างเวลาสักครั้งคอยเชียร์มาอย่างไรก็มีครับมีทุกอย่างหลังจากนั้นอีกวันฉะขึ้นมานิดนึงอีกวันนึงทีนี้ทั้งชุดเลยทีนี้แต่กูได้บอก